สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋อรมณีจันทร์พยากรณ์นะคะก็วันนี้นะคะจะมาทำนายดวงโดยการเลือกกองไพ่ทำนายดวงนะคะท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มาพอดีเอ๋สะอึกอยู่นะคะถ้าพูดไปสะอึกไปก็ขอโทษด้วยนะเอ้ยขอโทษด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะมาเลือกกองไพ่นะคะจะใช้ไพ่ทั้งหมด5กองกองละ3ใบจะดูดวงในหัวข้อที่ว่าจะได้เจอจะมีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วไหมอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าครูบาอาจารย์ใครเคยมีญาติพี่น้องที่ว่าหายตัวไปไหมแบบญาติพี่น้องที่ว่าหายตัวออกจากบ้านไปอ่ะมีไหมก็มาดูกันนะคะคือเอ๋มีญาติอยู่คนนึงนะคือว่าญาติคนเนี้ยตอนหนุ่มๆอ่ะตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอ่ะทีเนี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยเต็มติงต้องอ่ะทีเนี้ยเขาก็ความที่ว่าเขาเป็นคนบ้าเนี่ยเขาก็หนีออกจากบ้านหลายครั้งแล้วนะหนีออกจากบ้านมาประมาณอู้เกือบ10รอบมั้งบางทีหายไป3เดือนหายไป2เดือนเคยหายไปเป็นปีก็มีนะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาคือไพ่ชุดเนี้ยก็สามารถใช้ดูได้อะว่าแมวที่เลี้ยงเนี่ยที่ว่ามันหายออกจากบ้านไปเนี่ยจะตามตัวเจอไหมก็มาเลือกกันนะคะมาดูกองแรกกันก่อนนะอีกกองที่1นะคะ3ใบ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ครบแล้วนะคะอันนี้ก็เก็บไปอันนี้กองที่1กองที่1กองที่2มาดูกันนะคะว่าจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วไหมจะได้พบเจอคนที่จากไปไหมแมวที่หายออกจากบ้านไปจะเจอไหมหรือว่าโดนค่ายัสโดนค่าถ่ายคลิปลงดาร์กเว็บนี่กองที่1 2 3 4 5มาดูกันนะคะว่าคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยจะเจอกันไหมแมวที่หายออกจากบ้านไปสุนัขที่หายออกจากบ้านไปจะเจอไหมให้ท่านหลับตาตั้งสมาธินะคะให้ท่านว่าคาถาตามเอนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านมี5กองนะคะนี่กองที่1 2 3 4 5จากซ้ายไปขวานะคะเอเลือกกองที่2มาดูกองแรกกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่1เนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เจอกันนะต่างฝ่ายเนี่ยเหมือนอยู่คนละที่เลยอะ
เหมือนคนคนนี้เขาก็ทำงานของเขาส่วนตัวคุณก็เหมือนวุ่นวายแบบปัญหาของคุณเนี่ยเหมือนคุณก็มีปัญหาของคุณเขาก็มีปัญหาของเขาอ่ะมันไม่ได้แบบว่าชีวิตมันเหมือนแบบไปกันคนละทางแล้วอ่ะไม่มีโอกาสได้เจอกันนะคะมาดูกองที่สองนะอันนี้เป็นไพ่ planning นะการวางแผนอันนี้ก็เป็นตัวแทนชาวราศีธาตุไฟไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนชาวราศีธาตุไฟนะราศีธาตุไฟก็ได้แก่ราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูคือตัวคุณน่ะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟก็ได้ตัวคุณเองก็เหมือนกับมีการวางแผนน่ะมีการวางแผนบางอย่างอ่ะว่าเนี่ยอยากจะเจอกันในอนาคตถ้าถามว่าจะเจอกันไหมคุณน่ะจะได้รับข่าวจากเขานะเช่นอาจจะญาติของคุณเพื่อนของคุณเนี่ยเอาข่าวของเขามาบอกคุณคุณจะได้รับข่าวจากเขามีโอกาสที่ว่าจะได้รับข่าวจากเขาเป็นข่าวที่มาจากทางไกลเลยมีจะมีคนน่ะจะมีคนเอาข่าวมาบอกโดยที่ว่าเป็นข่าวดีเช่นอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะมาบอกว่าเนี่ยเมื่อวันก่อนน่ะฉันไปเจอคนชื่อตาลมาเนี่ยเขาขายหมูปิ้งอยู่ที่แถววงเวียนใหญ่อะไรประมาณเนี้ยไพ่คนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยแปลว่าตัวท่านน่ะจะได้รับข่าวสารนะเกี่ยวกับเขาถ้าถามว่าจะได้เจอกันไหมยากเจอกันยากถ้าถามว่าจะได้เจอกันไหมคิดว่าถ้าไพ่มันขึ้นอย่างนี้เนี่ยภายในปีนี้ไม่ได้เจอถ้าจะเจอกันก็เป็นปีหน้าแต่ภายในปีนี้คิดว่าไม่เจอนะมาดูกองที่3กันนะคะโอ้กองที่3นี้แบบชัดมากเลย6ถ้วย6ถ้วยเนี่ยหมายถึงการคืนดีการคืนดีกันนะรักกันคืนดีกันหมายถึงแฟนเก่ามาง้อแฟนเก่ามาตามง้อขอคืนดีก็ได้จะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าก็ได้สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะจะได้เจอกันแน่นอนแล้วก็เจอกันเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจอกันเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไพ่ใบนี้แปลว่าเขาจะขับรถมาหาคุณนะคืออาจจะมีการไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะอาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าที่เจอกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นพ่อแม่นัดให้เจอกันผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็อันเนี้ยจะหมายถึงการขับรถนะไพ่ใบเนี้ยหมายถึงการขับรถการนั่งเครื่องบินการเดินทางอ่ะอันนี้ก็จะได้เจอกันค่ะอันนี้ไพ่ปีศาจไพ่มันขึ้นติดกันมาจากกองที่แล้วอะแหละเจอไหมคุณจะเจอเขาอะตอนที่ว่าเขาอยู่กับแฟนใหม่อะเนี่ยเหมือนคุณกำลังนั่งเก็บดอกไม้แล้วคุณก็บังเอิญเห็นเขาอยู่กับครอบครัวเขาพอดีอะอันนี้ก็หมายถึงความเครียดความวิตกกังวลอันนี้ก็เป็นปีศาจนะตัณหาราคะความหึงหวงอ่ะคุณจะเจอเขาค่ะตัวคุณน่ะจะเจอเขาโดยบังเอิญเช่นคุณไปเดินห้างไปซื้อกับข้าวหรือว่าคุณไปตลาดเนี่ยคุณจะเจอเขาอยู่กับครอบครัวคุณก็จะเจอเขาอยู่กับครอบครัวของเขาอ่ะค่ะสำหรับกองที่5นะคะอันนี้เป็นผู้ชายไปแก้บนนะเหมือนกับว่าบนไว้อ่ะก็คือเช่นถ้าคุณอ่ะแบบเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขพุดเดิ้ลน่ารักมากเลยแล้วมันหายออกจากบ้านไปอ่ะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณต้องไปบนบานศาลกล่าวนะถึงจะได้เจอไพ่ใบนี้แปลว่าจะมีคนช่วยเหลือให้พบเจอกันแต่ว่าเมื่อเจอกันเนี่ยก็จะเจอกันในลักษณะทะเลาะกันซะมากกว่าถ้า
ถ้าถามว่าเจอกันไหมเจอกันนะจะได้เจอกันแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ไม่ค่อยดีอ่ะแสดงว่าหลังจากที่เจอกันเนี่ยมันก็จะมีการโต้เถียงมีการทะเลาะกันอยู่ดีอะค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ให้ติดต่อมานะคะที่นี่นะคะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะ